สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมานำเสนอเรื่องหมูตับกะนะคะเป็นมินิโปรเจกต์นะคะไปชมกันเลยหมูกี้กับหมูอ้วนเดินเล่นกันสายตาของหมูอ้วนเหลือบไปเห็นสวนแตงโมหมูอ้วนเลยชวนหมูกี้ไปกินแตงโมพอกินเสร็จหมูอ้วนก็เหลือบไปเห็นสวนแอปเปิ้ลก็เลยชวนหมูกี้ไปกินแอปเปิ้ลต่อพอกินเสร็จหมูอ้วนได้เหลือบไปเห็นสวนทุเรียนหมูอ้วนก็ชวนหมูกี้ไปกินอีกแต่หมูกี้บอกว่าอิ่มแล้วหมูอ้วนเลยบอกว่าไปเป็นเพื่อนหน่อยพอหมูอ้วนกินทุเรียนเสร็จตาก็เหลือบไปเห็นสวนผักกาดเลยชวนหมูกี้ไปกินอีกแต่หมูกี้บอกว่าอิ่มแล้วหมูอ้วนก็บอกว่าไปเป็นเพื่อนหน่อยพอกินเสร็จหมูอ้วนก็ได้เหลือบไปเห็นสวนแครอทเลยชวนหมูกี้ไปกินอีกหมูกี้ก็บอกว่าอิ่มแล้วหมูอ้วนก็บอกไปเป็นเพื่อนหน่อยพอกินเสร็จหมูกี้ก็ชวนหมูอ้วนกลับบ้านหมูกี้ก็เข้าบ้านแต่หมูอ้วนเข้าบ้านไม่ได้เพราะพุงใหญ่เกินไปติดพุงหมูกี้ก็เลยมาสั่งสอนหมูอ้วนว่าอย่ากินเยอะเกินไปอย่าตะกะไม่งั้นหมูอ้วนจะพุงแตกตายนิทานเรื่องนี้ก็จบลงแล้วนะคะแต่อย่าเพิ่งไปไหนนะคะมาดูเบื้องหลังกันก่อนค่ะไปดูเบื้องหลัง